างพลังน้ำใจไทยเพื่อที่จะสู้กับอุทกภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยผู้ตัดสินนะวันนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ตัดสินกลางสนามครับจะเป็นใส่เสื้อแบบนี้ทั้งสองทีมนะครับเป็นเสื้อแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นหลายคนนะตอนนี้นี่อยู่ยังครบมาไม่แพ้ว่านะครับโอ้โหกับแฟนวอร์ดอาร์มี่เป็นนักฟุตบอลของสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดครับถอดเสื้อพลังน้ำใจไทยออกแล้วก็ไปมอบให้กับแฟนบอลบุรีรัมย์ให้ดื่มครับนำเสื้อไปมอบให้กับแฟนของอาร์มี่อยู่อัฒจันทร์ฝั่งทิศตะวันออกของสนามครับอาร์มี่มีรังสรรค์มีสุชาวเห็นในสนามเริ่มทำการแข่งขันแล้วครับยูโรจักได้บอลจะต่อให้แฟรงค์แวนซ่าเข้ามาที่แฟรงค์แวนซ่าในการโครงการยิงลูกนี้ครับโอ้โหลูกที่จะเอาแชมป์มาให้กับพี่น้องชาวบุรีรัมย์โอ้โหโดนศอกเลยครับอันเวทครับอันเวทเนี่ยศอกใส่พูดกับหมายเลขของพูดต่อหน้าต่อตาเลยครับผู้ตัดสินว่ายังไงชาวเปิดมารกอบเกียรติโทษครับได้มองลูกนี้เลยมาที่หมายเลข30โอ้โหครับแล้วก็เข้าประตูไปเรียบร้อยแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับการมองลูกมองของโอมาโจเซฟฟอร์เรนโอ้โอมามองชงไปครับบุรีรัมย์ PA ขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับโอมาในมองชงไปให้แอนเดอร์สันดอสซาโตสกล้องดูนะเพราะดูไม่ทันว่าใครเป็นคนทำประตูต้องดูฟังการประกาศของเจ้าหน้าที่สนามแต่ว่าเห็นชูมือเนี่ยดีใจในเป็นแอนเดอร์สันดอสซานโตสครับได้ลูกจากลูกชาร์จประตูจากการหม่งของโอบามาโจเซฟฟอร์ร้องครับ1ประตูต่อ0ครับ20หลาจากเสาประตูครับอามี่ยิงมาเลยฮะอ้าวแล้วก็ตีเสมอได้สำเร็จครับเป็นเรียนดูดอสซานโตสครับเป็นยิงมาแล้วครับอามี่ตีเสมอธีรธรทุ่มมาที่แอนเดอร์สันดอสซานโตสคือแม่ธีรธรธีรธรกระชากไว้เองครับมาแฟงแฟงชิบงเอาแฟงกระชิบกระชากไว้แล้วไม่โอ้โหครับลูกนี้โอ้ลูกมันออกเส้นหลังไปแล้วครับมาเตะบุ้งบ้างบุรีรัมย์อีกซ้ายครับสุดเช้าเล่นนุ่มปั่นมานะกรอบเกียร์โทษโดนลูกนี้เข้าประตูไปแล้วครับผู้เล่นหมายเลข5ครับเอคอล่าโฮแมนยิงประตูให้บุรีรัมย์ก็นำ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหครับเอคอล่าเฮอร์แมนครับก็เป็นเอคอล่าเฮอร์แมนนี่แหละที่ยิงอาร์มี่ในนัดที่ชนะ 2-1 ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งอ่ะเลือกถึงจากการสาดบอลจังหวะเดียวเลยแฟรงค์โนเอนซ่าเอาบอลลงเรียบร้อยครับ 3-1 ครับแฟรงค์โนเอนซ่าได้บอลจากลูกยาวยิงไกลนะเปิดบอลไกลของจักรพันธ์แก้วผมแล้วพักอกจังหวะหนึ่งแล้วก็เข้าไปยิงประตูครับเป็นประตูที่18ของเขาแล้วก็เป็นประตูที่3ของสโมสรบุรีรัมย์ PA ครับบุรีรัมย์นำ 3-1 ครับสิบแปดประตูเท่ากันแล้วครับกับเรียนโดดอสซานโตสของอาร์มี่อ่ะเขียนประตูขึ้นมาครับบุรีรัมย์ให้เข้าสู่วินาทีที่จะฉลองแชมป์ครับอีกไม่กี่อึดใจครับบุรีรัมย์พีเอจะเป็นแชมป์
ฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก2011ครับจักรพันธ์แย่พรมไหลบอลต่อให้อันดสันดอสซานโตไปเองแล้วผู้ตัดสินเป่านุ่มเหยียดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ PA ชนะแล้วก็ได้เป็นแชมป์สปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2011ครับตั้งแต่นัดที่30ครับเกมการแข่งขันยังไม่จบอีก4นัดแต่ตอนนี้ทำคะแนนขาดลอยไปแล้วครับแข่ง30นัดมี75คะแนนนะนำห่างเมืองทองกันเลยครับตอนนี้บุรีรัมย์เป็นแชมป์สปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนการมอบถ้วยการฉลองแชมป์อะไรยังไงเนี่ยต้องรอดูครับโอ้โหครับผู้สื่อข่าวมามุมมาตุ้มท่านประธานสโมสรอย่างนี้เป็นที่ชอบเลยฮะแล้ววันพรุ่งนี้ครับเชิญชวนพี่น้องชาวบุรีรัมย์ไปเป็นกำลังใจให้กับบุรีรัมย์เอฟซีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งครับถ้าชนะนะเราก็จะได้2แชมป์นะต้องการวันปีนี้บุรีรัมย์ต้องการ4แชมป์ครับคือแชมป์ดิวิชั่น1แชมป์สปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกแชมป์ FA คัพแล้วก็แชมป์ไทยโตโยต้านะครับเรียกว่าโตโยต้าลีกคัพซึ่งได้ผ่านเข้าไปชิงแล้วครับส่วน FA คัพเนี่ยจะเตะรอบ8ทีมเจอ BC ฮะนัดต่อไปของบุรีรัมย์วันพุธที่จะถึงนี้ครับที่สนามไอโมบายสเตเดียมบุรีรัมย์ PEA เปิดบ้านต้อนรับ BUC เทโรศาสนาครับแต่ว่าถัดจากนี้ไปอีก4นัดเนี่ยก็คงจะเป็นนัดที่บุรีรัมย์เล่นต้องการสถิติครับเพราะว่าตอนนี้บุรีรัมย์ PEA เป็นแชมป์ฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วครับถือว่ายอดโค้ชอัจฉริยะฮะอัธพลบุษปาคมทํา3ปีได้2แชมป์กับ1รองแชมป์ครับถือว่าเป็นยอดโค้ชอีกคนหนึ่งของเมืองไทยครับสรุปเกมการแข่งขันในวันนี้ครับบุรีรัมย์เอาชนะอาร์มี่ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1จากการทำประตูของแอนดูสันดอสซานโตสนาทีที่30เลียนโดดอสซานโตสตีไข่ในนาทีที่34เป็น 1-1 แฮกเวล่าเฮอร์แมนหนีไปเป็น 2-1 ในนาทีที่37แล้วก็แฟรงค์โอเฮซ่ายิงในนาทีที่42ให้บุรีรัมย์ชนะ3ประตูต่อ1คว้าแชมป์สปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วครับการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังครับวันนี้ผมสมบูรณ์พรสิงห์มาอาจารย์ปอปาปีกซ้ายออยบุรีรัมย์ดุลาสามิพักพร้อมกับปอนไดโมบายขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ